ก็ถึงคิวนะครับของเฮียบรอลี่กันอีกแล้วนะครับเอาปิดฟังนี่ฮะเฮียของบรอลี่นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าฟิกเกอร์ตัวที่แล้วเป็นเบจิต้าใช่ไหมครับเซตนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันผมเลยจะต้องรีบทำคลิปนะครับในการเอามาลงนะครับ4ตัวเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ห่างกันเยอะนะคือถ้าลงอาทิตย์ละ1ตัวเนี่ยโอ้โหกว่าจะครบ1เซตเนี่ยก็คือ1เดือนเลยนะผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็รีบๆลงไปแล้วกันไม่เป็นไรครับวันนึงอาจจะลงสักคลิป2คลิปไปเลยก็ได้ก็ถือว่าไม่เสียหายกันเนาะโอเควันนี้นะครับก็ถึงคิวนะครับของเฮียบรอลี่กันอีกแล้วนะครับเอาปิดฟังนี่ฮะเฮียของบรอลี่นะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวเป็นเบจิต้าไปนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าโรลี่นะเป็นตัวหลักมากๆในมูฟวี่ครั้งนี้นะครับแล้วเซตนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเอามาคอมโบคู่กันเนี่ยจะต้องมีโรลี่ตัวหนึ่งเบจิต้าตัวหนึ่งหรือโรลี่ตัวหนึ่งโกคูตัวหนึ่งนะครับคือมันแล้วแต่เลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าถ้าผมแกะรีวิวแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตวางนี้ไว้แล้วกันนะปึ๊ดอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเหมือนเดิมครับเรียบร้อยนะครับส่วนนี้นะครับนี่ครับส่วนแรกมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันมาที่ส่วนที่2นะครับก็มีอีกจำนวน2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกหัวนี่ครับเป็นบรอลี่ล่างปกตินะครับส่วนที่2ขาครับจะเป็นกางเกงสีม่วงนะครับออกแนวเกเรนิดนึงแต่ก็เท่อยู่และส่วนต่อไปนะครับผ้าคลุมนะครับอันนี้ผมไม่ขอสปอยแล้วกันว่าเป็นผ้าคลุมของใครเปิดใครไม่ได้ดูมูฟวี่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยพี่สปอยผมทำไมอ่ะไม่สปอยนะส่วนนี้ไปดูเองนะครับผ้าคลุมนี้โคตรสำคัญเลยส่วนต่อไปนี่ครับฐานนะครับเหมือนเดิมนะครับฐานรุ่นนี้เนี่ยพิเศษครับมันจะมีรูปหน้าฟิกเกอร์แต่ละตัวนะครับก็คือบรอลี่โกจิต้าเบจิต้าโกคูนะครับ4ตัวในเซตนี้และเรานะฮะก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วนะเราใส่ฐานก่อนปั๊บและส่วนต่อไปใส่ส่วนขาเลยนะครับและนี่นะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าขาตัวนี้นะครับจะลอยนะครับห่างจากฐานเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแบบฟิกเกอร์ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับเซตนี้แหละโคตรจะดีงามครับส่วนต่อไปเราต้องใส่ผ้าคลุมปึ๊บใส่เข้าไปเลยครับผ้าคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพระเอกของเราส่วนหัวส่วนหัวตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปอึชง่ายๆครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่มันยากไปกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบใกล้ๆนะฮะนี่ครับการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆก็คือทำมาได้โอเคนะสำหรับงานนี้ถือว่าเป็นบรอลี่นะครับที่ราคาไม่แพงราคาย่อมเยานะครับเพราะบรอลี่ตัวอื่นเนี่ยราคามันแตะหลักพันหรืองานจับฉลากนะฮะแตะไปแบบ 3,000 4,000 นะครับยิ่งงาน last one เนี่ยโอ้โหแม่งราคาขึ้นไปหลัก 5,000 6,000 7,000 เลยฮะมันแล้วแต่เลยนะว่าจะเท่าไหนนี่ครับก็เป็นบรอลี่ตัวนี้จริงๆมันออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าผมก็เพิ่งเอามารีวิวนะครับก็เพิ่งได้มาแบบเต็มๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับงานบรอลี่ตัวนี้แล้วก็ถ้าแบบให้สวยจริงๆนะครับต้องเอามาคอมโบเดี๋ยวผมหาเบจิต้าก่อนเบจิต้าอยู่ไหนคอมโบกับเบจิต้าอย่างเงี้ยครับถ้าคุณเอาไปวางเนี่ยมันจะสวยมากเลยเห็นปะมันเหมือนกับว่าเบจิต้าเนี่ยกำลังจะไฟกับบรอลี่นะฮะบอกเลยว่าทำมาได้ดีนะครับสำหรับงานนี้เทียบกับเบจิต้าเนี่ยฮะสวยครับคือจริงมันจะมีโกคูอีกนะและผมจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มีโกจิต้าด้วยคือเซตเนี่ย4ตัวผมรู้สึกว่าถ้าสะสมสำหรับคนที่แบบว่าไปดูมูฟวี่นี่มาอยากสะสมสักเซตนึงเกี่ยวกับมูฟวี่กันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเซต4ตัวเนี่ยที่ว่ามีวางจำหน่ายนะผมว่าน่าจะคุ้มสุดแล้วเพราะว่ามันแบบว่าครบเซตเลยคือไม่ต้องไปตามหาตัวอื่นนะครับและนี่ครับวางอย่างเงี้ยสวยเลยสวยมากเรามาเก็บรายละเอียดตรงบรอลี่อีกทีนึงแล้วกันนะครับบรอลี่ตัวนี้ถามว่าเก็บรายละเอียดดีไหมก็สำหรับผมก็ดีระดับนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่บางคนอาจจะไม่ชอบเช่นชุดกรอบผมรู้สึกว่าโอเคแหละสีมันทำตามมูฟวี่ก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังเก็บรายละเอียดชุดกรอบเนี่ยให้มันแบบว่ามี texture เขาเรียกว่านะมีวอลลุ่มของสีมันมากกว่านี้หน่อยนี่คือมันดำปื้ดไปเลยแต่ถ้าใครแบบว่าโอเคไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับความสวยนะบรอลี่อันนี้เป็นร่างดำปกตินะครับเหมาะสำหรับใครที่ชอบร่างเบสิกของบรอลี่นะฮะร่างนี้แม่งก็โหดจะตายแล้วดูเลยส่วนกางเกงนะครับก็สีม่วงนะครับก็ตามมูฟวี่เลยนะครับก็ถ้าใครชอบแนวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแจ่มนะฮะแล้วก็เนี่ยมันมีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเนี่ยมันจะไม่อยู่กับพื้นนะครับแล้วอย่างเงี้ยคือมันเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟิกเกอร์แบบรู้สึกมันจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาอันเนี้ยนะครับเติมชีวิตชีวาให้กับตัวฟิกเกอร์ของคุณได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้
ก็ถือว่าทํามาได้ดีโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาที่ได้มานะครับราคาเนี่ย600 700กว่าบาทเนี่ยก็คือผมว่าโอเคเลยแหละสำหรับตัวระดับนี้นะครับก็สำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้แล้วอยากจะให้ผมแบบรีวิวฟิกเกอร์มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวเป็นตัวอื่นก็ได้เป็นงานจับฉลากแพงๆก็ได้คือมันมีอีกครับฟิกเกอร์มันจะมีหลายระดับเลยทั้งแบบงานระดับเนี่ยราคาปกติลานราคาแบบจับฉลากอันนี้ก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าจับฉลาก1ครั้งก็ต้องจ่ายสัก350บาทในไทยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ว่าจับแล้วมันจะได้ฟิกเกอร์เลยนะจับมาแล้วเนี่ยถ้าคุณเฟลมาคุณก็จะได้แค่แก้วหรือว่าได้แค่รูปภาพมาเท่านั้นแหละครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนจะชอบเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็สบายกระเป๋านะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับแล้วก็สวยงามด้วยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับและถ้าใครนะครับสนใจจะซื้อสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับไม่จำเป็นต้องโบรลี่ตัวนี้นะตัวอื่นก็มีนะครับข้างหลังนี้นะครับมีมากกว่านี้แหละก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมนะฮะ Over Review ดราก้อนบอลนะครับก็ฟิกเกอร์นะครับนำเข้าของแท้หมดเลยทุกชิ้นนะครับก็รับประกันว่าของแท้ถ้าไม่แท้มาปาหัวผมได้เลยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เวลาคลิปใหม่มามันจะแจ้งเตือนคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ